สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายเช่นเคยนะคะคลิปนี้ตายจะพาทุกคนมาดูต้นกุหลาบนะซึ่งเป็นต้นที่ตายปลูกอยู่ในกระถางค่ะคือใบนะคะตัวใบอาจจะมีแมลงกินบ้างนะคะเนี่ยตรงนี้นะคะมีหนอนมีแมลงมาแทะนะคะด้านนู้นด้วยนะแต่ว่าวันนี้นะคะที่แบบดีใจมากๆเลยนะคะก็คืออยากจะให้ดูยอดค่ะยอดของกุหลาบนะคะแตกยอดดีมากๆเลยค่ะทุกคนการที่กุหลาบแตกยอดเนี่ยโอกาสในการออกดอกเนี่ยก็จะสูงตามขึ้นไปด้วยนะคะยิ่งแตกยอดเยอะดอกก็จะออกเยอะตามค่ะเพื่อนๆ เคยเห็นต้นกุหลาบตามร้านไหมคะที่1ต้นเนี่ยออกดอกทีนึงเนี่ยประมาณโห 7-8 ดอกเลยวันนี้ตายจะมาให้ดูค่ะว่ากุหลาบ1ต้นสามารถออกดอกได้พร้อมกันหลายดอกได้นะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยตายจะบอกสูตรลับด้วยนะคะที่ตายได้ใช้กับต้นกุหลาบต้นนี้นะคะทุกคนลองดูนะนี่ก็คือเป็นยอดที่กุหลาบแตกยอดออกมาใหม่ค่ะนี่คือยอดที่1นะคะแล้วนี่ก็คือยอดที่2ค่ะอันนี้เป็นยอดที่3นะคะถ้าสังเกตดีๆเนี่ยยอดนี้เนี่ยเขาเริ่มจะแตกดอกแล้วนะคะเนี่ยค่ะเป็นพุ่มๆแบบนี้นะเริ่มจะออกดอกแล้วค่ะยอดที่3แล้วนะทุกคนทางนี้ค่ะทางนี้คือยอดที่4นะคะแล้วก็ด้านนี้เป็นยอดที่5ค่ะทั้งหมด5ยอดด้วยกันค่ะทุกคนก็คือการที่กุหลาบออกแตกยอดได้เยอะๆพร้อมกันแบบนี้เนี่ยสูตรลับที่ตายใช้ในวันนี้ก็คือฮอร์โมนไข่ค่ะเพื่อนๆหลายๆคนนะคะจะรู้จักตัวฮอร์โมนไข่นี้เป็นอย่างดีนะคะแต่ว่าหลายๆคนยังไม่เคยใช้กับดอกกุหลาบนะอาจจะใช้กับมะเขือเทศหรือพริกอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวนั้นก็จะช่วยเร่งดอกเร่งผลได้เป็นอย่างดีค่ะกุหลาบแม้ว่าจะไม่ได้ออกผลให้เรากินนะคะแต่สามารถใช้ตัวฮอร์โมนไข่ในการเร่งการแตกยอดออกดอกของต้นกุหลาบได้ค่ะทุกคนตายใช้สูตรนี้มาเป็นระยะเวลาประมาณ3สัปดาห์ค่ะแล้วก็ผลที่ได้นะคะโอ้โหแตกยอดแบบดีมากเลยนี่คือยอดใหม่ๆทั้งนั้นนะคะดูจากสีก็สังเกตได้เลยนะคะนี่คือยอดที่ออกมาใหม่ๆทั้งนั้นเลยนี่ค่ะนี่ก็กำลังจะออกดอกแล้วนะคะเป็นพุ่มๆอยู่อย่างนี้เนาะทางนี้เช่นเดียวกันค่ะทุกคนนี่ค่ะเราจะได้ดอกกุหลาบพร้อมกันทีเดียวเนี่ยหลายดอกเลยแล้วก็ต้นนี้นะคะยังมีดอกที่ออกก่อนหน้านี้แต่เหี่ยวไปแล้วนี่แต่ยังไม่ได้ตัดไปปักแจกันก็เอามาให้ดูก่อนนะคะเนี่ยค่ะนี่คือดอกชุดก่อนที่ออกก่อนหน้านี้แล้วก็ทางนี้ด้วยนะคะที่เหี่ยวคาต้นเลยเนี่ยค่ะนะแต่ก็ยังไม่ได้ตัดไปปักในแจกันนะคะก็จะเก็บไว้ให้กับทุกคนได้ดูนะคะว่าใน1ต้นเนี่ยสามารถออกดอกพร้อมกันได้หลายๆดอกเลยแล้วก็วันนี้เราจะมาใช้ตัวช่วยนะคะก็คือเจ้าฮอร์โมนไข่ตัวนี้ในการราดรดกุหลาบนั่นเองค่ะตายก็เตรียมน้ำมาแล้วนะคะในบัวรดน้ำนะคะบัวรดน้ำอันเดิมอันนี้เลยนี่ค่ะเตรียมมา1บัวแบบนี้แล้วก็ใส่ฮอร์โมนของเราไปค่ะวันนี้นะคะน้ำ1บัวนะคะแต่ก็จะใส่ไปประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะอ้าวนี่ค่ะ6นิดนึงโอ้ย6เสียดายตัวฮอร์โมนนะคะไม่ต้องใช้เยอะนะคะน้ำแต่ยังไม่เต็มบัวรดน้ำดีเลยนะใส่ไป1ช้อนโต๊ะค่ะการใช้ฮอร์โมนนะคะทุกคนไม่จำเป็นต้องใช้เยอะแต่ว่าให้เราใช้เรื่อยๆนะคะตัวนี้แต่จะใช้รดสัปดาห์ละ2ครั้งเลยค่ะกุหลาบต้นนี้แล้วแต่ก็ทดลองมาเป็นเวลาประมาณ3สัปดาห์ค่ะคือรดไปประมาณ7ครั้งอะค่ะใช้ฮอร์โมนไข่รดไปประมาณ 7-8 ครั้งประมาณนี้นะสัปดาห์หนึ่งแต่ใช้รด2ครั้งอะค่ะเนี่ยค่ะผลที่ได้นะคะแตกยอดแล้วก็เริ่มออกดอกดีมากๆเลยค่ะเวลารดนะคะทุกคนแต่จะรดให้โดนใบด้วยนะเนี่ยคือแทนการพ่นไปเลยถ้าแต่ไม่ได้ฉีดพ่นนะแต่จะรดให้มันเปียกใบอย่างนี้เลยแล้วก็รดไปที่ดินไปที่โคนต้นเขาด้วยอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยให้โดนส่วนใบให้เขาเปียกหมดเลยอย่างนี้ค่ะนี่ก็คือการใช้ฮอร์โมนไข่กับต้นกุหลาบนะคะจะเร่งให้เขาแตกยอดใหม่นะคะแล้วก็จะเร่งการออกดอกด้วยค่ะนี่เลยค่ะแล้วก็ฮอร์โมนไข่ที่ได้ใช้ในวันนี้นะคะใกล้จะหมดแล้ววันนี้ก็เลยถือโอกาสนะคะจะมาทำฮอร์โมนไข่ให้กับเพื่อนๆได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเผื่อว่าใครที่รับชมแล้วแต่ว่ายังไม่ทราบวิธีการทำนะคะก็เลยจะมาทำฮอร์โมนไข่เพิ่มให้ดูด้วยเช่นกันค่ะเพราะว่าขวดนี้ใกล้จะหมดแล้วนะคะนี่นะ เนี่ยเหลืออยู่นิดเดียวเองค่ะเนี่ยก้นขวดละเดี๋ยววันนี้ก็จะมาทำเพิ่มไปพร้อมๆกันเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนอุปกรณ์ของเรานะคะที่เราจะใช้ในวันนี้ก็คือไข่ค่ะเป็นไข่ไก่หรือไข่เป็ดก็ได้นะคะแต่ใช้ทั้งหมด4ฟองค่ะอันนี้เป็นไข่4ฟองนะคะแล้วก็นมเปรี้ยวนะคะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้1ขวดเล็กแบบนี้ค่ะแล้วก็ผงชูรสนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะวัตถุดิบวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้มีเพียง4อย่างเท่านั้นนะคะทุกคน4อย่างเท่านั้นง่ายมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะสำหรับใครที่ยังไม่เคยทำนะคะแต่แนะนำให้ทำเลยฮอร์โมนไข่ตัวนี้นะคะใช้ดีมากเลยค่ะเมื่อตอนที่ต่ายปลูกมะระนะคะต่ายก็ใช้ตัวฮอร์โมนไข่นะช่วยเร่งดอกนะคะเร่งผลนี่4ฟองนะคะแล้วก็ผงชูรสค่ะ4ช้อนโต๊ะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะ1 2 3 4กะเอานะคะทุกคนไม่ต้องเป๊ะมากก็ได้ค่ะกะปริมาณเอาได้เลยแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะ1 2 3 4แล้วก็นมเปรี้ยวค่ะใส่ไป1ขวดนี้ทั้งหมดเลยค่ะนมเปรี้ยวนะคะจะมีจุลินทรีย์แบบตัวดีนะคะจะช่วยให้พืชผักของเราได้รับจุลินทรีย์อย่างครบถ้วนค่ะแล้วก็กระบวนการหมักเนี่ยตัวจุลินทรีย์นี้ก็ช่วยให้เกิดกระบวนการหมักได้เป็นอย่างดีค่ะดูตามที่ก้นขวดนะคะเขาเขียนว่ามีจุลินทรีย์นะคะอย่างน้อย 15,000 ล้านตัวนะคะคือในนี้มีจุลินทรีย์เยอะมากๆเลยค่ะเป็นตัวที่เรามองไม่เห็นนะคะเล็กๆเล็กๆมีประโยชน์ต่อลำไส้ของเราด้วยแล้วก็มีประโยชน์ต่อพืชนะคะก็คือคนก็กินได้พืชก็กินได้นั่นเองค่ะทุกคนต่อมานะคะเราก็มาคนให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะขั้นตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะจะต้องตีไข่ให้แตกแล้วก็ให้น้ำตาลทรายเนี่ยแตกละเอียดเลยนะคะตอนนี้นะคะต่ายก็ได้ตีจนน้ำตาลแล้วก็ไข่นะคะส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยเข้ากันหมดแล้วนะหลังจากนั้นเราก็กรอกใส่ขวดได้เลยค่ะเนี่ยค่ะก็เป็นขวดเปล่านะคะเราก็นำมากรอกใส่ขวดไว้เลยยังมีน้ำตาลหลงเหลืออยู่นะคะตัวที่ยังไม่ละลายเราต้องเขย่าขวดแบบอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อให้ส่วนประกอบเนี่ยเข้ากันดีค่ะนี่นะเรียบร้อยค่ะอันนี้เรายังนำไปใช้ไม่ได้นะคะทุกคนตัวนี้จะต้องหมักไว้ก่อน3วันค่ะหมักเพียง3วันเท่านั้นนะคะก็สามารถนำไปใช้ได้ค่ะทำง่ายๆแบบนี้เองแล้วก็ใช้เวลาหมักไม่นานนะคะหมักเพียง3วันเองค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้ฮอร์โมนอย่างดีนำไปบำรุงพืชบำรุงผักรวมถึงบำรุงต้นกุหลาบนะคะพวกไม้ดอกไม้ประดับสามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะตัวนี้ใช้ดีจริงๆค่ะถ้าใครนะคะปลูกพืชปลูกผักอยู่นะคะก็สามารถทำฮอร์โมนไข่สูตรนี้ไว้ใช้ได้เลยค่ะสำหรับการเก็บรักษานะคะฮอร์โมนไข่ตัวนี้เก็บง่ายมากค่ะเราก็เก็บไว้ให้พ้นแสงแดดไม่โดนแดดจัดนะคะไม่โดนแดดส่องเต็มๆประมาณนั้นนะคะก็คือเก็บไว้ในตู้กับข้าวเก็บไว้ในที่ร่มค่ะประมาณนั้นแต่สำหรับใครที่มีพื้นที่ว่างในตู้เย็นนะคะก็สามารถนำเข้าในตู้เย็นได้นะคะเอาไว้ในช่องเย็นธรรมดานะคะ ตัวนี้เก็บง่ายมากค่ะแล้วก็การที่เราทำหนึ่งครั้งเนี่ยสามารถใช้ได้ถึง6เดือนเลย 5-6 เดือนเลยนะคะพอหมดแล้วเราค่อยๆทำใหม่นะสำหรับใครที่มีพืชผักเยอะมากๆนะคะเพิ่มอัตราส่วนได้เลยค่ะอัตราส่วนที่ต่ายใช้ในวันนี้คือ4ฟองผงชูรส4ช้อนนะคะแล้วก็ตัวน้ำตาลทราย4ช้อนนมเปรี้ยวขวดเล็ก1ขวดแต่ถ้าใครอยากทำเยอะกว่านี้ก็สามารถเพิ่มอัตราส่วนเป็นไข่8ฟองแล้วก็ผงชูรส8ฟองน้ำตาลทราย8ฟองนมเปรี้ยว2ขวดเล็กได้เลยค่ะอันนี้แต่ก็ทำเท่าที่เราจะใช้นะคะเพราะว่ายังไงก็เก็บได้หลายเดือนอยู่เช่นกันค่ะค่ะแล้วก็มีคำถามมาเยอะมากๆนะคะเกี่ยวกับเวลาการทำฮอร์โมนไข่เนี่ยเราจะต้องมาเปิดฝาเพื่อคลายแก๊สช่วงไหนบ้างนะคะแต่ก็ตอบเพื่อให้เข้าใจตรงนี้เลยนะคะว่าเราสามารถมาเปิดฝาคลายแก๊สได้ทุกวันวันละ1ครั้งในช่วงที่เราหมัก3วันนี้นะคะหรือจะวันเว้นวันก็ได้นะคะเราไม่ต้องไปซีเรียสนะคะแค่ให้เรามีการมาเปิดฝาเนี่ยค่ะเปิดฝาเบาๆเพื่อคลายแก๊สออกบ้างนะคะถ้าเราปล่อยทิ้งไว้หมักทิ้งไว้3วันแล้วมาเปิดฝาวันที่3เลยเนี่ยก็อาจจะทำให้ในนี้เกิดแรงดันมากๆแล้วเขาก็พุ่งใส่หน้าเราได้นะคะตรงนี้ต้องระวังด้วยนะอย่างน้อยๆเราก็มาเปิดฝาคลายแก๊สทุกวันวันละ1ครั้งหรือจะเป็นวันเว้นวันก็ได้นะคะแล้วพอหลังจากหมักครบ3วันแล้วนะคะทุกคนการเปิดฝาคลายแก๊สนั้นแต่ก็ไม่ได้เปิดบ่อยค่ะพอเราจะใช้วันไหนเราก็มาเปิดฝาเพื่อที่จะคลายแก๊สวันนั้นเลยก็คือเป็นการเปิดใช้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้แต่ใช้บ่อยอยู่แล้วสัปดาห์แต่มีการใช้ทุกสัปดาห์นะคะสำหรับใครที่ไม่ได้ใช้บ่อยอันนี้ต้องระวังเลยค่ะถ้าเกิดว่ารู้ตัวว่าไม่ได้ใช้บ่อยนะคะเราก็ต้องมีการมาเปิดฝาคลายแก๊สทุกๆ3วันก็น่าจะดีค่ะแต่สำหรับต่ายเนี่ยต่ายใช้ทุกสัปดาห์สัปดาห์หนึ่งบางที2ครั้งหรือถ้าอย่างน้อยๆเลยสัปดาห์หนึ่งต่ายใช้1ครั้งนะคะก็จะเป็นการมาเปิดฝาเป็นประจำเพื่อคลายแก๊สเป็นประจำอยู่แล้วนั่นเองค่ะก็เท่านี้นะคะเพื่อนๆก็ลองปรับให้เข้ากับที่ทุกคนปลูกผักเนาะเพราะต่ายก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนน่ะมีผักมากหรือมีผักน้อยขนาดไหนนะคะแนะนำเลยนะคะตัวนี้ใช้ดีมากค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะต่ายก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ